ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆครับว่าถ้าเราอยากให้แม่ได้ขึ้นสวรรค์เราต้องบวชให้แม่ได้จุงชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์แบบนี้จริงไหมครับอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวการที่เราบวชแล้วเราประพฤติปฏิบัติดีญาติสาโลหิตของเราเนี่ยแม้เพียงระลึกถึงก็ได้อานิสงส์นี่พุทธเจ้ามีบอกไว้แต่การบวชนั้นไม่ได้บวชเพื่อประเพณีนะไม่ได้บวชเพื่อทดแทนบุญคุณอะไรนะพระองค์ตรัสว่านะเขามองเห็นว่าคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่กัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากฉะนั้นเลยเราจะพึงปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนคนที่บวชมาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวช หลายคนมาอยู่ที่วัดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไม่มีอาชีพนะโยมนะเขามีอาชีพการงานดีมาทั้งนั้นนะแต่เขาเห็นโทษทุกภัยในสังสารวัฏเขาเลยอยากจะมาฝึกศึกษาให้ตนเองมีความรู้ในการออกจากสังสารวัฏนี้ใช่ไหมดังนั้นความมุ่งหมายในการบวชเนี่ยนะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพระองค์ยังมีถามว่าถ้าปริพาชกถามเธอว่าเธอบวชมาทำอะไรเธออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าในเพื่ออะไรให้ตอบว่าอะไรเราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์โยมต้องมีความอยากรอบรู้ในทุกข์และไอ้ทุกข์ของท่านคืออะไรล่ะก็จะบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่ง